พี่แจ๊ดครับครับสุดท้ายครับผู้ที่ได้เข้ามาช่างทองกับเราก็คือน้องโมสมาคอยลุ้นกันครับว่าน้องโมสจะเอาทองกลับไปได้มากน้อยแค่ไหนครับกับเกมนี้ครับช่างทองกติกาเกมช่างทองจะมีของทั้งหมด5อย่างต้องชั่งน้ำหนักเรียงน้ำหนักจากน้อยไปหามากโดยต้องเลือกชิ้นแรกเป็นชิ้นตั้งต้นถ้าชั่งน้ำหนักชิ้นต่อไปมากกว่ารับของคำมูลค่า 5,000 บาทแต่ถ้าของชิ้นต่อไปมากกว่าเกมจบทันทีถ้าเรียงน้ำหนักได้ถูกต้องครบทุกชิ้นจะได้รับของคำมูลค่า 25,000 บาทครับเอาละฮะแล้วคอนเซ็ปต์ของเราทั้ง5ชิ้นในวันนี้ก็คือชุดนี้มีคำถามผมโมเชนด้านนี้เลยครับ ครับแต่ละอันก็มีคำถามทั้งนั้นนะครับอันนี้อันนี้น้ำเปล่าแล้วยังไงอ่ะมันน้ำเปล่ามันมีคำถามยังไงอ่ะน้ำเปล่าอ่ะฮะน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ่ะนี่น้ำป่ะน้ำป่ะอ๋อน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำหรือเปล่าน้ำเปล่าใช่ก็เป็นน้ำเปล่าครับผมครับผมอ่ะต่อไปฮะหอยลายอ่ะหอยลายมันจะมีคำถามได้ไงหอยลายอ่ะฮะหอยลายก็หอยลายหอยลายหอยลายอ๋อหอยลายหอยลายหอยลายอ่ะเออหอยลายอ่ะอะไรอีกแมงมุมไงแมงมุมจะมีคำถามได้ไงแมงมุมมันทำอะไรฮะทำใหญ่มึงอย่าเขินสิมึงพอมุ้งบริษัทมามึงชอบเขินอ่ะมึงคนในพื้นที่มึงเซ็นสัญญาที่นี่มึงเขาให้มึงเล่นเขาเล่นไปเลยเขาทำหน้าเขินใส่กูอีกผมทำไม่น่ารักมดทำให้พี่หน่อยทำเป็นคำถามให้พี่หน่อยแมงมุมมันจะมีคำถามได้ไงทำใหญ่อ่ะทำใหญ่อ่ะเนี่ยเขาไม่เขินมึงเขินอะไรแมงมุมเนี่ยทำใหญ่อ่ะทำใหญ่อ่ะก็เลยมีคำถามใหญ่อ่ะต่อไปผ้าไหมอ่ะฮะผ้าไหมน้ำมึงเขยไงเออผ้าไหมเนี่ยเหมือนว่าไหมเนี่ยเออผ้าไหมอ่ะผ้าไหมอ่ะมาอันนี้อะไรลูกไหนแดงไม่รู้ลูกไหนแดงมึงอยู่ใกล้มึงก็บอกกูสิเออกูตากูก็ไม่ดีลูกไหนแดงสรุปลูกไหนอ่ะมึงก็หยิบมาดิลูกไหนแดงอ่ะมันคือลูกไหนแดงพี่ฮะมันคือลูกไหนแดงรู้ว่ามันคือลูกไหนแดงมันลูกไหนล่ะกูโดนต่อยพี่ลูกไหนแดงเอาเหมือนเขาเรียกลูกไหนแดงจริงเขาเรียกลูกไหนแดงลูกไหนแดงครับผมอ่ะสบายใจเล่นแล้วนะมึงไม่อย่าไปเขินดิเขาเล่นอะไรอ่ะทำไปห้อยทำแล้วทำไปไปดื้อประมาณนี้หน้าที่ของมดครับเลือกสิ่งของไปช่างครับจากเบาสุดไปหนักสุดลองวิเคราะห์ได้อันไหนเคยจับอันไหนไม่เคยจับหอยนี่เคยจับตอนนี้จับหอยนี่จับหอยชนิดไหนหอยทุกประเภทครับหอยลายหอยแมลงภู่ครับผมตอนนั้นหอยลายด้วยเหรอก็สลัวสลัวไปตลาดไงเช้าเช้าไปสลัวเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยกินหอยลายครับผมผมว่าเนี่ยครับแมงมุมเบาสุดคิดว่าน่าจะเบาสุดครับแล้วอะไรหนักสุดคิดว่าผ้าไหมหนักสุดผ้าไหมน่าจะหนักสุดนะใช่ครับคราวนี้ต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าชิ้นไหนจะเป็นชิ้นแรกที่ตั้งแล้วเบาที่สุดชิ้นแรกครับชิ้นไหนดีนี่ครับนี่เลยผมเชื่อว่าอันนี้เบาสุดแฟนขับช่วยอะไรไหมเมื่อกี้ฟังไม่ออกเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยเหมือนพี่เลยฟังไม่รู้เรื่องเลยแมงมุมครับเลือกมาแล้วนะครับชิ้นแรกควรจะเบาที่สุดเบาไม่เบาครับพร้อมแล้วครับช่างครับเฮ้ยโหโอ้ยครับผม1กิโล9ขีดครับนี่ว่ามดถึงกับสะบัดขึ้นมาว่าหนักนี่ว่าถือว่าหนักเกินคาดไหมมดหนักเกินคาดครับลองวิเคราะห์กันต่อนะตอนนี้เหลือ4ชิ้นนะครับตอนนี้มีคิดว่าอันไหนเนี่ยมันน่าจะเบากว่าโล9ขีดแล้วมีไหมหรือว่ายังอยู่ในเกมหมดหอยลายครับเฮ้ยหอยลายคิดดีๆนะมดถ้าเบากว่าเกมจบนะน้องไมค์อยู่ให้น้องไมค์ช่วยไหมน้องไมค์คิดว่าหอยเปล่าหอยหอยลายด้วย มาครับหอยลายครับหอยลายครับมั่นใจแล้วนะมั่นใจครับโอเคดูพี่แจ๊สถือก็ดูหนักพอสมควรนะเห็นหอยตรงนี้แล้วนะครับก็
ฝากเพลงของพี่นุ้ยเชิญยิ้มด้วยสถานีมีหอยเข้าไปดูได้ใน YouTube นะครับผมครับผมอ่ะมาหอยลายครับหนักกว่าหรือเบากว่าครับ1โล9ขีดครับถ้าเบาเกมจบนะครับช่างครับอุ๊ยไอ้หนักกว่านะครับผม2กิโล2กิโล6ขีดนะครับผม2กิโล6ขีดนะครับครับผมหนักกว่าแบบนี้น้องโมสรับไปเลยครับทองคำมูลค่า 5,000 บาทครับขอบคุณครับเก็บไว้ให้อุ่นใจครับโมสครับคราวนี้แหละต้องไม่มากกว่า2กิโล6ขีด2กิโล6ขีดนะฮะตอนนี้เหลือน้ำเปล่าผ้าไหมลูกไหนแดงนะครับ2กิโลขีดเป็นตัวตั้งโมสมีความเห็นว่าอย่างไรผมว่าลูกไหนแดงครับลูกไหนแดงทำไมเลือกลูกไหนแดงล่ะทำไมมองข้ามผ้าไหมน้ำไปล่ะคิดว่าลูกไหนเนี่ยเบากว่าน้ำเปล่าอ๋อเลี้ยงไว้แล้วเลี้ยงไว้แล้วว่าลูกไหนเดี๋ยวมาน้ำเปล่าแน่ใช่ครับไม่มีลังเลว่าข้ามอะไรไปเลยนะไม่มีครับโอเคได้ถ้าสิทธิ์เกมจบนะได้ครับไม่เป็นไรครับลูกไหนแดงครับ2โล6ขีดหนักกว่าหรือเบากว่าครับหนักไม่หนักครับหนักไม่หนักครับหนักไม่หนักครับช่างครับอุ๊ยเฮ้ยโอ้โห1กิโล2ขีดนะครับผมเบาไปเยอะเลยฮะครับผมไม่ได้เบาตอนช่างมันเบาแต่ผมถือไปแล้วชัดเจนมากทำไมถึงคิดว่าเป็นลูกไหนอะมดไม่รู้ครับก็นึกถึงคือเปรียบเทียบกับพวกแอปเปิ้ลผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมันหลายลูกอยู่นะมันน่าจะหนักนะคิดถึงจำนวนที่มันอยู่ในตะกร้าใช่ครับถ้าเลี้ยงให้ถูกพี่เลี้ยงให้ดูนะครับเริ่มแรกมาเลยเนี่ยลูกไหนแดงเบาสุดเลยอันแรกเลยนะครับแล้วก็ผ้าไหมโอ้โหแล้วค่อยมาเป็นแมงมุมนะครับตามด้วยน้ำเปล่าแล้วหนักที่สุดเลยเนี่ยก็คือหอยลายโอ้โหนี่แสดงว่าเรียงไข่กันคือเรียงหมดเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับน้องโมสรับไปเลยครับทองคำมูลค่า 5,000 บาทตรงหน้าครับเชิญด้านหน้าครับโมสสนุกมากนะครับวันนี้ครับผมขอบคุณที่มารายการเราด้วยนะครับฝากผลงานสักนิดนึงครับก็ตอนนี้มีถ่ายรายการออนไลน์อยู่ครับรายการชื่อว่า We've Got Married นะครับมีผมแล้วก็ไมค์ก็ถ่ายด้วยนะครับครับผมอ่ะเอาละฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับผมน้องโมสครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมนะครับผมเวทองหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันที่เวลาบ่ายโมงสิบห้าทางช่อง Workpoint กดเลข23แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับส่งเชียงสามชาเย้โอ้โหน้องฟอร์มชนพิพัฒน์ครับน้องนัทมาริสาครับเออภาพนี้ครับมี2พยางเหตุเกิดที่ชายหาดแห่งหนึ่งนะครับใช่ครับตกน้ำไม่ใช่ครับเขินมีคำว่าเขินพยางที่2ครับแดงเขินไม่ใช่ครับยิ้มเขินที่ต้องไล่ลำแล้วตอนนี้เต้นแบบนี้น่าจะทราบน้องนัทนี่ตอบยังไม่เสร็จเลยพี่ส้มไล่ลำแล้วไม่ต้องการคำใบ้เพิ่มเติมแล้วใช่ไหมพี่ส้มเอาเลยนะเริ่มครับอุ๊ยเขินผิดครับ ช่วงคะแนนหรือขอบเขตแจกแจงความถี่คำนี้ในสถิติคณิตศาสตร์อัตราบกอัตราบกนั่นแหละโอ้อัตราบกไม่เคยได้ยินนะอัตราบก